โมเดิร์นกรีนผุดการพหลโยธิน56คอนโดโลว์ไลฟ์สุดชิคชูคอนเซ็ปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียวตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตที่ยั่งยืนโมเดิร์นกรีนดีเวลลอปเมนต์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความโดดเด่นระดับแนวหน้าของไทยเปิดตัวโครงการการพหลโยธิน56คอนโดมิเนียมโลว์ไลฟ์บนทำเลแห่งอนาคตย่านพหลโยธิน56ชูคอนเซ็ปต์ที่อยู่อาศัยสีเขียวจัดเต็มสถานีชาร์จรถ EV ถึง56จุดมากที่สุดในไทยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรักโลกสุดล้ำตอบโจทย์การใช้ชีวิตและอนาคตยั่งยืนค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเปิดตัวโครงการการพหลโยธิน56นะครับเราก็มีความยินดีที่อยากจะส่งมอบให้ผู้มีเกียรติทุกท่านได้เห็นถึงคอนโดในรูปแบบใหม่นะครับคอนโดที่มองเห็นถึงความสำคัญของอนาคตในหลายๆจุดนะครับซึ่งมองไปถึงความสำคัญในที่นี้ผมกำลังพูดถึงสิ่งที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานนะครับเรื่องการรูปแบบการที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ที่เราต้องมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถอยู่บ้านได้นานๆโดยรู้สึกว่าเราไม่อึดอัดแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตประกอบอาชีพซึ่งหลายๆคนในสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยมีความต้องการที่จะมีอาชีพหลากหลายนะครับมีอาชีพเสริมทุกคนทราบดีครับว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพสูงขึ้นหลายๆคนเริ่มมีจ็อบที่2ที่3สร้างอาชีพระหว่างทำงานเป็นยูทูบเบอร์ขายของออนไลน์ซึ่งไลฟ์สไตล์เหล่านี้นะครับคนเจนซีเนี่ยมีความจำเป็นมากแล้วก็เห็นคุณค่าตรงนี้มากแต่พอเรามองไปที่ตลาดที่มีปัจจุบันที่อยู่อาศัยเนี่ยพบว่าที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ยังมีไม่เพียงพอหรือมีน้อยมากเลยเพราะอย่างยิ่งสำหรับคนเจนซีในราคาที่ไม่แพงเกื้อมถึงนะครับซึ่งเป็นที่มาของที่ไปว่าเราอยากจะสร้างโปรดักต์นี้นะครับซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเติมความฝันและเป็นการละครั้งหนึ่งของเขานะครับในการเติมเต็มความฝันในการสร้างอาชีพสร้างอนาคตทุกคนได้เดินออกมาทำสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับก็ขอพวกขอขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เห็นว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างสรรค์รูปแบบของผู้อยู่อาศัยครั้งนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบใหม่จริงๆซึ่งผมเชื่อว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเราหวังว่าสิ่งที่เราส่งมอบตรงนี้จะเป็นโปรดักต์ที่สร้างความแตกต่างและทำให้รู้สึกทุกคนตื่นเต้นนะครับเหมือนที่ผมตื่นเต้นว่าเราได้สร้างปรากฏการณ์ได้สร้างโปรดักต์ใหม่ๆที่เราทำจะเปลี่ยนวงการอสังหาในเพราะยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆครับจุดเด่นของโครงการเรานี่ผมต้องเรียนว่าด้วยฟิวเจอร์ที่ผมเห็นนะครับ3ด้านทั้งเรื่องพลังงานเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อาชีพเนี่ยครับการเราถึงออกแบบมาเพื่อ3ด้านนี้จุดเด่นของการเราอันดับแรกคือว่าสำหรับเรื่องของพลังงานโครงการของเราเนี่ยสร้างบนพื้นฐานว่าปัจจุบันนี้โลกเราต้องการดูแลนะครับภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่คนกังวลมากจะเห็นได้จากการประชุมเวิลด์อีโคโนมิกฟอรัมในรอบหลายๆปีที่มาภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทุกๆคนต้องเดินถึงตรงนั้นค่าพลังงานที่เราเห็นมีราคาแสนแพงขึ้นถึงภาวะที่เราเห็นอากาศแปรปรวนทั่วโลกนะครับวันนี้เนี่ยถึงเห็นเราถึงที่เกิดเห็นว่าประเทศไทยเกิด EV บูมขึ้นเมื่อปีที่แล้วยอดขายรถ EV กว่าแสนคันปีนี้จะยิ่งไปกว่านั้นแต่ปัญหาที่เราพบคืออะไรครับ EV charger ไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยที่เป็นคอนโดมิเนียมไม่มี EV charger ทุกคนแยกกันใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้าวโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีการกระหนักรู้เรื่องพลังงานไปอย่างมากแต่ปรากฏว่าอยากซื้อรถ EV ราคาที่ไม่แพงเพื่อประหยัดค่าน้ำมันปรากฏว่ากลับไปที่บ้านอยู่คอนโดไม่มีที่ชาร์จเพราะว่าเราไม่สามารถ afford ที่จะอยู่ทาวน์โฮมหรืออยู่บ้านเดี่ยวได้กับเขากลับไม่มีทางเลือกที่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้นะครับการเราถึงตอบท่านมาตอบโจทย์ในประเด็นข้อนี้เรามี EV charger ถึง56จุดซึ่งผมเรียนว่ามากที่สุดในประเทศไทยห้องเราเพียงแค่349ห้องแต่มี EV charger ให้มากถึง56จุดทั้งที่เป็นคอนโดระดับที่ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึง2ล้านบาทผมเชื่อวันนี้ขนาดคอนโดที่มีระดับเกิน 3-4 ล้านยังไม่มีให้ขนาดนี้นอกจาก EV charger ของเราแล้วนะครับเรายังมีหลังคาโซล่าในทุกๆอาคารเพื่อควบคุมให้การใช้พลังงานเนี่ยเกิดความมีประสิทธิภาพแล้วก็มีราคาที่ถูกลงค่าส่วนกลางลงเนี่ย EV charger แล้วก็โซล่านอกจากทำให้บ้านเย็นรักโลกแล้วยังทำให้ค่าส่วนกลางถูกลงด้วยครับเนี่ยทำให้เราสามารถทำให้ราคาค่าส่วนกลางไม่เกิน40บาทได้ EV ชาร์จตัวโซล่าหลังคาโซล่าอย่างเดียวสามารถลดค่าส่วนกลางได้ถึงตารางเมตรละ10บาทนะครับเช่นเดียวกันกับการที่มี EV โซล่าอยู่ชั้นบนชั้น8ทำให้ที่ชั้น6ที่เป็นชั้นสูงสุดของเราเนี่ยก็คือไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแล้วทำให้อยู่สบายประหยัดแอร์
นะครับนอกจากนี้ระบบการบริหารจัดการภายในของเราโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดทางด้านพลังงานจากพาร์ทเนอร์มิตรของเราซึ่งบริษัทกินเนอร์ยี่ประเทศไทยซึ่งผมไปร่วมก่อตั้งด้วยเป็นบริษัทชั้นนำ EV Charger ของประเทศเนี่ยเราเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกเนี่ยมาอยู่บนคอนโดในราคานี้ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนนะครับในเรื่องพลังงานสองในเรื่องการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเราเห็นได้นะครับว่าภาวะโควิดทำให้คนรู้สึกว่าการอยู่คอนโดเนี่ยมีความเสี่ยงเราต้องเจอผู้คนเยอะๆขึ้นลิฟต์มาเจอคนหลายๆคนกลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยเราต้องหนีไปอยู่บ้านเดียวหนีไปที่ที่คนไม่พลุกพล่านแล้วครับแล้วการที่ต้องเวิร์กฟรอมโฮมนานๆเนี่ยพอเราอยู่ห้องที่อาจจะแบบว่าราคาประหยัดเนี่ยสภาพมันไม่เอื้ออำนวยให้เราอยู่นานๆเกิดความอึดอัดนะครับผมเลยคิดว่าเราต้องสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับตอบโจทย์ความเสี่ยงในอนาคตอันนี้การของเราดีไซน์มาเพื่อจุดนี้ครับการที่เราทำหลังคาสูงถึง 2.85 เมตรในราคาเนี้ยทำให้คนรู้สึกว่าอยู่แล้วรู้สึกโปร่งอยู่ได้ไม่อึดอัดสามารถอยู่ได้ทั้งวันขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะต้องการความเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้ขณะเดียวกันห้องของเราเนี่ยมีแค่9ชั้นห้องต่อชั้นทุกห้องหันเหนือใต้หมดเพราะฉะนั้นลมก็จะสบายไม่ร้อนอยู่ได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยช่วงบ่ายแดดร้อนช่วงเช้าแดดร้อนขณะเดียวกันนะครับเราเองก็มีความเป็นส่วนตัวมีแค่ชั้นละ9ห้องนะครับไอ้ตัวสุดนี้นะครับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องไปเจอผู้คนมากแล้วก็แค่มีแค่9 6ชั้นต่อตึกนะครับแล้วก็ส่วนกลางที่เราแยกออกมาทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าไอ้เสียงส่วนกลางจะมารบกวนเราอันนี้ครับเป็นจุดเด่นของเราในเรื่องของการตอบโจทย์ความที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสุดท้ายการใช้ชีวิตนะครับคนเรามีความสามารถหลากหลายเราสามารถสร้างอาชีพที่2ที่3ตัวผมเองเนี่ยการละครั้งหนึ่งของผมก็ได้เริ่มเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่ออกจากแบงค์ผมก็ทำอาชีพที่2ที่3ด้วยกันเป็นนักพัฒนาสังคมมีมาทรัพย์เช่นเดียวกันครับการทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การอันล็อกศักยภาพเหล่านี้เรามีแหล่งที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างอาชีพที่2ที่3เราถึงดีไซน์ของเราในคลับเฮ้าส์นะครับมีไลฟ์สตูดิโอให้ทุกคนได้สามารถเช่าได้ไม่ต้องไปลงทุนสร้างไลฟ์สตูดิโอเองแบบมืออาชีพนะครับสามารถเช่าขายของออนไลน์ถ่าย YouTube เป็นยูทูบเบอร์ได้ขณะเดียวกันมีคิทชินสตูดิโอให้คนเนี่ยอยากประกอบอาชีพทำขนมทำของออนไลน์ก็สามารถทำได้แล้วมีที่แพ็คกิ้งแอเรียมีสโตรจแอเรียให้สามารถเก็บของได้ไม่ต้องไปเก็บที่คอนโดจะเหนื่อยก็มีที่เก็บให้และข้างล่างก็ยังมีที่รับส่งไปรษณีย์อีกนอกจากนั้นนะครับเรายังมีพื้นที่ส่วนกลาง Co-working Space ทั้งในอาคารและนอกอาคารร้านกาแฟข้างในทำให้คนสามารถอยู่ได้นะครับผมว่าทั้งหมดนี้ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถสร้างอาชีพที่3ที่2ที่3ได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราลำบากอะไรซึ่งผมเรียนว่าผมเชื่อว่านี่คือจุดเด่นของโครงการของการที่โครงการปัจจุบันนี้ที่เราเห็นโดยเฉพาะในระดับราคานี้ไม่มีนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาลองมาชมโครงการนะครับเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่ว่าเราสิ่งที่เราสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์รูปแบบการใช้ชีวิตเพราะเราต้องการสร้างความแตกต่างให้กับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับแล้วก็การที่เรามาเลือกทำเลตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันเพราะเราเชื่อว่าทำเลตรงนี้เป็นทำเลถึงทำการเติบโตแล้วก็มีช่วงที่ผ่านมาต้องเรียนว่าปี2ปีที่ผ่านมาย่านผลโยธินใกล้ๆดอนเมืองเป็นช่วงที่เป็นย่านที่มีราคาที่สูงที่สุดผมเชื่อว่าการลงอยู่ที่นี่มีความคุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุนและการอยู่อาศัยซึ่งทำให้เราสามารถสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่คนเอื้อมถึงได้เพราะนั้นผมอยากให้โอกาสให้ทุกท่านเปิดโอกาสลองมาเยี่ยมเราสักครั้งท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เราส่งมอบให้ท่านเนี่ยมีความแตกต่างและสามารถตอบโจทย์ท่านจริงตอนนี้นะครับเราก็ท่านก็สามารถติดต่อที่เราได้ทางต้นทางอันดับแรกก็คือจากคอลเซ็นเตอร์ของเรานะครับก็ตอนที่สองก็แน่นอนครับทางไลน์ Official ของเราทาง Facebook ของเราหรือทางTwitter Account ของเราก็ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามทางทีมของเราพร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็ดูแลท่านเป็นอย่างดีครับ